พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีลงนามโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและบริษัทอู่ตะเภา International Aviation จำกัดซึ่งโครงการนี้เป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างภาครัฐเอกชนซึ่งจะช่วยกันยกระดับสนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลักแห่งที่3เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาธุรกิจเป้าหมายโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและขนส่งและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรวมถึงเป็นศูนย์กลางการบินภาคตะวันออกที่ครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่เมืองโดยรอบสนามบินเชื่อมโยงกับส่วนขยายของกรุงเทพและปริมณฑลทางตะวันออกทั้งทางบกทางน้ำและอากาศผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการบินในภูมิภาคและเป็นประตูสู่อาเซียนซึ่งถือเป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักของ EEC ที่จะช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งและการพัฒนาพื้นที่ EEC ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำของภูมิภาคสำหรับการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนทางนี้ก็จะเป็นการยืนยันเจตจำนงของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนะครับซึ่งเป็นแนวทางในการลงทุนของรัฐบาลต่อไปนะครับในเรื่องของความร่วมมือระหว่างกันระหว่างภาครัฐและเอกชนนะครับในการที่จะพัฒนาสนามบินตัวเผาและเมืองการบินภาคตะวันออกก็ถือเป็นก้าวสำคัญนะครับถือว่าเป็นมิติใหม่หรือหน้าใหม่นะครับในเรื่องในส่วนของประเทศไทยในการที่ยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคให้ได้ซึ่งจะก่อให้เกิดการลงทุนระยะต่างๆที่ครอบคลุมในทุกมิตินะครับทั้งในเรื่องของการจ้างงานในเรื่องของการสร้างอาชีพใหม่ๆเมืองใหม่นะครับและกิจกรรมใหม่ๆอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ EEC ดังกล่าวนะครับทั้งนี้นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือจะต้องเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง13อุตสาหกรรมให้เกิดขึ้นโดยเร็วรวมทั้งเมืองอัจฉริยะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก